มย้อนลูกนี้ไปกลางประตูแล้วแถว2จับ1จังหวะแล้วสวนตุ้มเดียวเรียบร้อยเลยครับเล่นไม่ถึง5นาทีเมืองทองยูไนเต็ดขึ้นนำครับจากกนลินทร์ถาวรศักดิ์ย้อนมาดูตรงนี้ก่อนครับจังหวะสกัดไม่ขาดนะครับอู๋แล้วแปรยิงด้วยครับยิงไม่ง่ายครับลูกนี้ดูจังหวะมงสกัดไม่ดีครับแล้วจังหวะแปรโอ้โหหักก็เท้านี้แล้วยิงได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วตรงนั้นนี่แนวรับของอุทัยธานีก็ไปบังเปิดไมค์ทีครับเสาแรกสีโรดเช็ดมาเอ้าได้หวดไปโอ้1-0ครับโอ้มันเข้าซ้ายพอดีพอดีครับเควินดีโรงดำก็ส่งท้ายเรือขึ้นนำแล้วโอ้ลูกนี้ส่งเข้าประกวดเลยครับเควินดีโรงดำมองมาสีโรดแล้วบอลกิ้งมาใส่เต็มข้อครับโอ้ยดูมุมนี้ดีกว่าครับน่าจะมันกว่าครับแล้วดูครับช่องนั้นพอดีเลยครับไม่มีใครเซฟทันครับครับแบบจังหวะลอยมาแล้วกะจังหวะพอดีครับยิงสวนเข้าไปเลยครับเสียบหน้าต่างเข้าไปสีโรดล่างมายัดเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้ออสมันยิงโอ้โห1-0เลยครับโมเมนต์ออสมันทำประตูให้กับลำพูนบอลเยอร์ขึ้นนำในนาทีที่12นะครับโอ้โหสวยงามทั้งคนพามาแล้วก็คนจบอย่างทางโมฮัมเหม็ดออสมันนะครับเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ดูครับขึ้นมาแล้วปั่นลูกนี้โอ้โหมันเข้ามุมจริงๆครับหมดสิทธิ์จริงๆสำหรับทางวัฒนชัยสีโรดครับแล้วดูจินตนาการครับหมุนบอลพลิกบอลแล้วก็ปั่นเสียบมุมเข้าไปเลยครับโอ้มาไงก็มาไม่ทันนะครับลูกนี้ของทางวัฒนชัยเนี่ยจังหวะพลิกบอลนี่คือเทคนิคล้วนๆเลยครับจังหวะจบจะมีนิดๆด้วยนะพี่ชนะแต่ว่าก็ชิโกซี่เข้าซ้ายแล้วครับโอ้ลูกนี้แล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหประตูขึ้นนำของอุทัยธานีจากชิโกซี่เอมบ้าครับโอ้บอลเช็ดเสาเข้าไปเลยกดหลังเท้าบอลติดซ้ายด้วยครับดูมุมนี้ครั้งหนึ่งครับโอ้โหโจกหนีบดินมาครับเข้าซ้ายบอลติดซ้ายก้อยนิดนึงครับแม่ไปขึ้นมาพยายามจะทำชิงกันนะครับฟิลิปเป้ยังสกัดไม่ได้มาเข้าทางเชียงรายแล้วยิงเข้าดิโอ้โหเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0รวดเร็วจริงๆครับคิมจีมินเนี่ยครับเป็นจังหวะผิดพลาดเป็นกองหลังไปเคลียร์ตั้งให้คิมจีมินเลยนะครับปิยราชราชกฤตนะครับกัปตันไปดีดด้วยซ้ายนี้ซ้ายไปตั้งบอลตรงกลางครับนี่ก็วิ่งเข้ายิงแบบไม่ต้องแต่งไม่ต้องจับเลยครับ